ี้เป็นรถไฟเกี่ยวกับขนส่งสินค้านะคะเหลือที่เยอะเลยอ่ะก็มาจากหลายประเทศเลยเนาะถ้าวันนี้ก็นั่นแหละคุยเรื่องออฟฟิศซินโดรมแล้วกันนะคะของคนมนุษย์เงินเดือนแล้วกันนะคะวันนี้มองไม่เห็นยอดเขาเลยค่ะหมอกลงอีกแล้วตรงผาขาวเนาะผาขาวอยู่ขวามือนะคะมองไม่เห็นยอดเขาเลยสวยงามนะคะเนี่ยผาขาวเล็กๆนั่นนะคะขาวๆเมื่อกี้ซูมให้ดูนะคะวันนี้ฝนตกตอนก่อนเช้านะคะฝนตกหนักมากนะคะก็เลยเหมือนจะมาไม่ได้เนาะไปมา6โมงนิดๆมันหยุดนะคะก็เลยมากันทั้งบ้านเลยนะคะพกร่มมาด้วยเนี่ยค่ะพกร่มมาด้วยเพราะว่ากลัวฝนตกอีกนะคะแต่ดูจากท้องฟ้าไม่น่าตกเนาะอากาศดีมากเลยค่ะเพราะว่าหลังฝนตกเนาะมันอากาศเย็นสบายจนขนลุกเลยนะมันหนาวอะเพราะมันลมแรงนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงที่เราเดินเนี่ยมันสูงกว่าพื้นถนนเยอะเลยนะคะก็ต้องเดินนะคะเดินให้ประจำทุกวันนะคะอย่างน้อยๆนะคะขอสัก15นาทีเนาะอย่างนับก้าวเหมือนที่คุณพรลงเคยลงคลิปไปเนาะก็ดีนะคะการที่เราเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็ลองนับก้าวดูเนาะเขาบอกว่า 5,000 กว่าก้าวเนี่ยเป็นอัตราที่เหมาะสมนะคะกับการเคลื่อนไหวร่างกายเนาะบางคนก็อาจจะแบบว่าด้วยงานที่รับผิดชอบรัดตัวเนาะอย่างงานออฟฟิศเนี่ยส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้เดินเนาะก็จะนั่งจุ๊บปุ๊กอยู่ตรงโต๊ะนั่นแหละนะคะอย่างคุณพรเองนะตอนทำงานเนาะตอน 8:30 เราต้องถึงที่ทำงานใช่ไหมเราต้องบันทึกเวลาเข้าเวลาออกเนาะตามระเบียบบริษัทงานรับผิดชอบก็รออยู่เต็มโต๊ะไปหมดเนาะเราก็ต้องรีบเคลียร์งานเนาะพอนก็หน้าที่เนาะนั่งหน้าจอเลยเนาะนั่งหน้าจอแต่ทุกคนนั่นแหละทุกคนก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกคนบนโต๊ะทุกคนเนาะข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างส่งอะไรทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยเนาะส่งก็ส่งผ่านเมลนู่นนี่นั่นก็นั่งจุ๊บปุ๊กอยู่นั่นแหละค่ะแป๊บเดียวเองนะคะเที่ยงแล้วแทบจะไม่ได้ลุกนะคะเนี่ยแหละคนเราอ่ะคนทำงานนะถึงเป็นออฟฟิศซินโดรมนะก็เพราะสาเหตุนี้แหละนะคะไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละงานรับผิดชอบมันเยอะเนาะแล้วก็บางทีงานมันด่วนนะเร่งด่วนเราก็ต้องรีบเนาะรีบทำให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดเนาะแล้วก็ไปพักทานอาหารกลางวันเนาะเสร็จแล้วกลับมาทำงานต่อบางทียังไม่บ่ายหรอกทำแล้วเพราะว่าเราจะรีบทำให้เสร็จไวๆเนาะเผลอแป๊บเดียวเอา5:30อีกแล้วดังนั้นคนกทม.เนี่ยส่วนใหญ่เนาะที่ทำงานมันไม่ได้ใกล้กับสถานที่ที่ออกกำลังกายหรือสวนสาธารณะเนาะจะอยู่บนตึกเนาะพวกก็อยู่บนตึกเหมือนกันต้องอาศัยฟิตเนสอาศัยแบบนี้เนาะออกกำลังกายนะตามความชอบความถนัดของแต่ละคนเนาะเฮ้ยบางทีงานยังไม่เสร็จงานยังไม่เสร็จบางทีนั่งต่ออีกนะหามรุ่งหามค่ำบางทีมันด่วนมากนะเราเป็นลูกจ้างเราก็ต้องรับผิดชอบนะคะแล้วก็ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่นายจ้างเขาวางไว้นะคะตามกำหนดเวลาเนาะมนุษย์เงินเดือนนะคะน่าสงสารนั่นแหละทุ่มเทมากหลังๆมาก็เลยปรับใหม่นะคะพอถึงเวลาเราก็เลิกงานแล้วก็เลิกนะคะแล้วเราก็ไปออกกำลังกายอันนี้ขากลับเลยนะคะเรากำลังจะกลับนะคะอันนี้ขากลับเราเดินแค่ครึ่งชั่วโมงพอเพราะวันนี้มาสายมากนู่นเลยนะคะต้องกลับไปเอารถอยู่นู่นเลยนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะพบกันคลิปต่อไปนะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งวันเลยนะคะก็คิดอะไรให้ ส
มความมุ่งมั่นปรารถนานะที่เงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะสวัสดีค่ะ